กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่รักทุกท่านครับผมนาวตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข141กลุ่ม13นะครับวันนี้คงจะต้องพูดถึงเรื่องที่ประชาชนจำนวนมากเดือดร้อนนะครับบางคนต้องถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวนะเงินสะสมโดนมิจฉาชีพออนไลน์หลอกลวงผมก็คิดว่าท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้คงมีประสบการณ์ในการที่โดนคอลเซ็นเตอร์หรือว่ามิจฉาชีพออนไลน์หลอกลวงกันโดยทั่วหน้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดนะครับเกิดมาแล้วสะสมและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราจะปล่อยปละละเลยกันต่อไปโดยไม่บูรณาการงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของตำรวจไซเบอร์เองกระทรวง DES ธนาคารและหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายนะครับในกระทรวง DES ก็จะมีเรื่องของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นต้นนะฮะในตำรวจก็มีนะปปง DSI ทุกคนล้วนแล้วแต่มีหน่วยงานในการที่จะจัดการเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นแต่ท่านทราบไหมครับว่าขณะนี้ถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านจะเป็นคิวที่ 500,000 ตลอดนะครับ 500,000 ขึ้นไปครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าแจ้งความแล้วเราไปคิวที่ 500,000 เราจะรู้สึกหมดหวังท้อแท้สิ้นหวังนะครับไม่รู้จะได้เงินคืนได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ประชาชนทั่วไปประสบอยู่นะครับผมคิดว่าหลายคนก็โดนเมื่อกี้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาข้างหน้าห้องก็บอกว่าเคยโดนเหมือนกันโดนไปหลายพันดีที่แจ้งอายัดกับธนาคารได้ทันเวลาแต่คนที่แจ้งไม่ทันมีเป็นจำนวนมากมายและไม่มีใครรับผิดชอบนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไม่ดับไปนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เป็นต่อไปเรื่อยๆทำอย่างไรดีครับจะให้เกิดการกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหานี้มากขึ้นนะฮะก็คงเป็นหน้าที่ของวุฒิสภาหรือหน่วยงานอื่นๆที่จะมาคอยกระตุ้นให้เขาทำงานกันมากขึ้นนะครับขณะนี้ครับพอดีผมก็มีญาติบางคนก็เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจจบใหม่จบปั๊บก็ไปหน่วยไหนครับเขาบอกอยู่ตำรวจไซเบอร์กันหมดทำไมอยู่ตำรวจไซเบอร์วิทยาการดีหรือเปล่าไม่ใช่บางคนบอกว่าเงินดีนะเงินดีเพราะอะไรเพราะคดีความมันเยอะนะพอเยอะสมมุติเราเป็นคดีที่ 500,000 ทํายังไงดีครับใส่อะไรเข้าไปนะฮะใส่บัดเจ็ตเข้าไปนิดหน่อยคดีเราอาจจะล้นมาทําเร็วขึ้นจับผู้ร้ายได้หลักฐานอะไรก็ไม่ค่อยมีแต่จับได้เงินของกลางเยอะแยะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกระบวนการหรือว่าความล่าช้าทางกฎหมายนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ถ้าเราสามารถปรับปรุงกฎหมายให้เป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นปรับปรุงกระบวนการหรือมีคนมาตรวจสอบกระบวนการที่ทำอยู่ว่าทำไมถึงไม่บูรณาการระหว่างหน่วยไซเบอร์หน่วย ICT นะครับตำรวจกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทุกวันนี้ที่ผ่านมาแทบจะมองไม่เห็นเลยครับว่าจับผู้ร้ายได้กี่คนหรือกี่โมงจะจับได้จะปล่อยกันไปอย่างนี้แหละครับถ้าเราปล่อยเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอบันทึกไว้ในสภาว่าวันนี้สมาชิกวุฒิสภานะครับมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกต่อไปและควรต้องหาเขาเรียกว่ารากแก้วของปัญหาอยู่ตรงไหนตามไปจัดการตามขึ้นไปถ้าใครไม่จัดการเราก็จะตามไปตอดส่องนะบ่นจนทั้งเขาแก้ไขครับหน้าที่ของเราคงจะต้องกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าดำเนินการได้แล้วนะครับอย่าปล่อยปละละเลยต่อไปครับขอบคุณครับ